กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันยูเกม Call Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยสำหรับคลิปนี้ผมก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องสปอยเพิ่มเติมจากในคลิปที่แล้วผมใครที่ยังไม่ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็แนะนำว่าให้ย้อนกลับดูก่อนผมเป็นเกี่ยวกับแนวทางการอัปเดตของตัวปืนต่างๆในซีซั่น9สกินคอลแลบอีเวนต์ต่างๆแต่คราวนี้เนี่ยสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นการอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปล่อยภาพล่าสุดครับผมของเราตัวละครใหม่ๆที่อยู่ในรักกี้ดอในอีเวนต์หน้าซีซั่น9ฮาโลวีนนะผมก็มาดูกันว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยจะมีตัวละครอะไรใหม่ๆมีการปรากฏออกมาแล้วกันบ้างแล้วก็มาดูกันเลยและนี่คือภาพการอัปเดตโปรโมทล่าสุดของผมของ Battle Pass Season ที่9ผมนะแล้วในภาพนี้เราจะเห็นอะไรได้หลายอย่างแล้วก็ตอบได้หลายคำถามเลยที่หลายคนสงสัยกันอยู่ก็อย่างแรกเลยผมเกี่ยวกับทีมของซีซั่นหน้าเนี่ยเป็นทีมที่เข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคมครับผมเดือนฮาโลวีนพอดีเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลุคฮาโลวีนเนี่ยแหละก็คือมันก็เป็นทุกปีอยู่แล้วผมถือว่าเป็นเรื่องดีเลยเพราะว่าเราก็จะได้เห็นตัวละครใหม่ๆผมที่มีสกินแปลกๆออกมาเฉิดฉายกันบ้างนั่นเองมาเล่นกันทีโตเลยผมกับตัวละครตัวแรกที่เรียกได้ว่าโดดเด่นแล้วก็สะดุดตามากๆกับตัวละครมนุษย์ด้วยผมคราวนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นมนุษย์เหมียวปกติมันต้องเป็นมนุษย์หมาป่าไม่เหรอคราวนี้มาเป็นมนุษย์เหมียวผมถือว่าน่าจะเป็นตัวละครที่เป็นเหมือนกับตัวคนที่เป็นแมวเนี่ยตัวแรกของเกมนี้เลยถือว่าน่าเก็บมากใครที่เป็นสายน้องเหมียวทั้งรายครับผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้น่าโดนน่าเก็บสุดๆไปเลยแล้วก็ที่สำคัญสกินปืนที่ถืออยู่ครับผมดูจากรูปทรงนี้เนี่ยน่าจะคอนเฟิร์มแล้วว่าจะเป็นสกินรีเจนที่เป็นสไนเปอร์แต่ถามว่าเป็นสไนอะไรอันนี้ก็ยังไม่สามารถตอบได้เหมือนกันนะผมต้องรอลุ้นกันนะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยเห็นเขาบอกกันว่าสไนใหม่สีแดงนี้ผมอาจจะเป็นปืนสไนเปอร์โลคัสเพราะว่าอะไรพี่ลิงบอกเลยว่าตอนนี้โลคัสโคตรนิยมมากๆเลยผมการที่จะมีสกินรีเจนใหม่โลคัสใหม่อีกอันนึงเนี่ยเพื่อมาขายสไนเนี่ยก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกครับผมฉะนั้นโอกาสเป็นโลคัสค่อนข้างสูงเลยนะและท่านมากับตัวละครที่2ครับผมทางด้านซ้ายมือมาในแนวลุคแต่งตัวเป็นผีนั่นเองครับผมนี่โอ้โหใส่แบบผ้าคลุมสีขาวอารมณ์แบบเป็นผีล่องลอยผมผีผ้าอะไรพวกนี้นะถือว่าน่าสนใจเลยแต่ว่าภายใต้ผ้าคลุมนั้นจะเป็นตัวละครอะไรอันนี้เราต้องไปรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งก็ในส่วนของปืนที่ถืออยู่เห็นเขารือกันว่าอาจจะเป็นในส่วนของตัวไคลโบแอคชั่นใน Battle Pass แต่อันนี้ไม่คอนเฟิร์มครับผมเพราะว่ามันยังไม่ใช่ Official นะก็รอเดาๆกันแล้วกันนะว่าเป็นปืนอะไรถัดมากับตัวที่3ครับผมสาวสวยที่แอบอยู่หลังตัวอักษรฟอนต์ทำให้เราไม่สามารถเห็นหน้าน้องได้อย่างชัดเจนผมมาแนะนำลุคที่เป็นเหมือนกับปีศาจนะผมนี่มีเขาสีแดงเพลิงด้วยผมม่วงสวยมากนี่ผมบอกเลยว่าตัวนี้น่าเก็บน่าโดนนะผมใครชอบสาวๆนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บมากในซีซั่นหน้านั่นเองสกินปืนน่าเสียดายที่ฟอนต์นะผมมันบังมองไม่เห็นเลยก็เลยไม่สามารถเดาได้ว่าคือปืนอะไรแต่จากเท่าที่ดูว่าผมก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันว่าปืนสไตล์นี้เนี่ยน่าจะเป็นโฮเกอร์หรือไม่ก็เป็นแมดด็อกนะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะแล้วก็ทันมากับคนสุดท้ายผมเรียกได้ว่าเป็นนางเอกของเราเลยก็ได้ครับผมนี้กับตัวละครหญิงคนใหม่ที่มาพร้อมกับปืนใหม่ล่าสุดครับผม CX9 Mystic ปืนแห่งเทวดาครับผมนี้ถือว่าสวยมากสวยทั้งตัวละครแล้วก็สวยทั้งตัวปืนเลยอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ปล่อยมาแบบชัดๆเลยครับผมในส่วนของ Mystic CX9 นั่นเองหรือต้องบอกว่าสำหรับ CX9 Mystic คราวนี้ผมมีลูกเล่นเอฟเฟกต์พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมานั่นคือตัวปืนนี้มันจะอยู่ในคอนเซปที่มีเหมือนกับเทลดาอารักปกป้องตัวปืนอยู่ผมเพราะฉะนั้นปืนนี้อารมณ์ก็มีวิญญาณสิงอยู่นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นปืนนี้จะมีความสามารถที่หลายๆคนเคยเห็นในเวอร์ชัน PC ก็คือมันจะพูดมากนั่นเองใช่แล้วผมปืนนี้จะมีการตอบสนองกับผู้เล่นทุกอย่างที่มีการทำในส่วนของตัวแอคชั่นต่างๆอย่างเช่นสับอาวุธฆ่าศัตรูได้โยนระเบิดตายอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมีเสียงประจำตัวเป็นเอกลักษณ์ของตัวปืนด้วยก็จะมีตามนี้เลยตามที่ปล่อยมาล่าสุดนะโดยสำหรับเทพเจ้าผมที่สถิตอยู่ในตัวปืนนี้เนี่ยก็จะเป็นเทพเจ้าเซราพิมครับผม1 ใน 9อัครทูตสวรรค์ซึ่งก็จะมีคอนเซปที่เป็นเหมือนกับปีกนั่นเองครับผมก็สังเกตว่าตัวปืนเนี่ยก็จะมีคอนเซปที่เป็นปีกเลยนะปกปักรักษาอยู่ที่ตัวปืนนะผมก็จะเข้ากับคอนเซปของตัวเซราฟินพอดีเป๊ะเลยนะก็ใครที่ชอบสไตล์เทพเจ้าผมแล้วก็ชอบน้องพูดเยอะๆเนี่ยเสียงผู้หญิงแบบน่ารักมากก็สามารถที่จะรอเก็บได้เลยสำหรับสกินปืนตัวนี้นะเ
我们的旅程还远远没有结束呢。轮到我登场了，新衣服我喜欢，小心不要被吹走了。哇、感觉棒极了，随风儿起舞吧，超级进化，热身结束，感受吧。 biu biu biu，风儿也能成为利刃，不要小瞧风的力量。请看吧，这羽翼所形成的气旋，啊哼，起飞了！狂风来喽！准备好一起冒险了吗？状态满分！啊，吹过头了，舒展翅膀，放松身心。厉害吧，马上就好，交给我吧，准备好了。嘿嘿，看我看我，要起风了，走吧伙伴，随风而行，一起作战吧，很好很好。快点快点，好好教训他们吧，一下就好，小菜一碟，送你们一个小礼物。那风会吹拂所有地方，要一起玩吗？你还好吗？好险，来吸气吐气，吹走疼痛，冲呀，别放在心上，风会一直陪伴你。และนอกจากนั้นผมน้องก็ยังมีเสียงเอฟเฟคด้วยเมื่อไปเจอกับสกินมิสทีกอื่นๆนะผมที่อยู่ในสนามเดียวกันหรือว่าแข่งรอบเดียวกันก็อย่างเช่นตัวไคโล141ปืน M13 ปืนเฟเนตปืนคลิกซิก AK47 ปืน FFAR1 เป็นต้นนะ那是地狱的烈火，而我会如清风拂面，异星材料听起来很稀罕，但我可不在乎，无畏和我不同，那家伙的那只智能冰冷无情。好冷，凛冽的风不是我的性格。哇，我感觉到了风吹过夏季海滩的舒畅。巨大的利刃，哈，我喜欢剑斩出的风。ก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับเสียงปืนนี้ก็เพราะมากครับผมแต่แล้วก็เป็นเสียงที่แบบดูขี้เล่นมากด้วยนะถือว่าชอบเลยผมพี่ลิงชอบมากนะสำหรับเสียงเอฟเฟคซาวตัวนี้นะและก็สำหรับที่เหลือผมก็จะเป็นในส่วนของเทเลอร์อัปเดตการเปลี่ยนแปลงต่างๆครับผมที่จะมีเปลี่ยนแปลงในซีซั่นที่9ก็อย่างเช่นตัวเอฟเฟคต่างๆของปืนอย่างเช่นตัว SVL นี้นะก็จะปรับโมเดลแอนิเมชันอะไรต่างๆใหม่รวมถึงการบัฟตัวปืนอื่นๆเพิ่มเติมอย่างตัวปืน PKM เพิ่มระบบในส่วนของตัวเซตติ้งการควบคุมปืนให้ควบคุมได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอฟเฟคพวกการปรับแสงสีต่างๆครับผมของตัวระเบิดอย่างเช่นระเบิดควันระเบิดไฟระเบิดสตันอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนให้มีความสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมในตอนแรกก็จะเป็นประมาณนี้ผมในส่วนของส่วนเสริมต่างๆที่พี่ลิงเอามายกตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นกันเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนล่าสุดของซีซั่น9และก่อนจากกันไปเพื่อนๆที่ดูคลิปจบแล้วคิดเห็นกันบ้างครับผมเกี่ยวกับสกินใหม่ล่าสุดของ CX9 Mystique แล้วก็พวกตัวละคร Legendary สกินปืน Legend ใหม่รวมถึงการอัปเดตก็เหมือนเดิมคอมเมนต์บอกพี่ลิงก็ได้ผมเผื่อทีมงานเขาดูอยู่นะถ้าทีมงานดูอยู่ผมก็จะกลายเป็นตัวพิมพ์คอมเมนต์มาแล้วก็เป็นฟีดแบคให้กับทีมงานได้มีการปรับเปลี่ยนของตัวเกมนั่นเองและเหมือนเดิมครับผมสำหรับใครชอบคิดดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะและสวัสดีต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปิ๊บ